สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง THTTV Today จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดสระบุรีแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดสระบุรีปี2020จากการรวบรวมสถิติตัวชี้วัดมีดังนี้ความเป็นเมืองเศรษฐกิจงบประมาณการเงินขนส่งในเมืองการศึกษาการแพทย์การปกครองความบันเทิงและการค้าอันดับที่10อำเภอวิหารแดงอำเภอวิหารแดงเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสระบุรีพื้นที่อำเภอวิหารแดงเดิมอยู่ในการปกครองของอำเภอหนองแคและทางราชการเห็นสมควรในการตั้งกิ่งอำเภอหนองหมูโดยได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปีพ.ศ. 2480ขึ้นกับอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะจากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอในปีพ.ศ. 2501วันที่11เมษายน2504เปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอหนองหมูจังหวัดสระบุรีเป็นอำเภอวิหารแดงอำเภอวิหารแดงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองสระบุรีและอำเภอแก่งคอยทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกทิศใต้ติดต่อกับอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกและอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอหนองแคอำเภอวิหารแดงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น6ตำบล54หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 255.41 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 38,977 คนอันดับที่9อำเภอเสาไห้อำเภอเสาไห้เป็นอำเภอในจังหวัดสระบุรีที่อยู่ใกล้อำเภอเมืองสระบุรีมากที่สุดประมาณ7กิโลเมตรเรื่องชื่อในด้านประเพณีการแข่งเรือยาวผ้าทอและข้าวสารจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2437โดยแต่เดิมเป็นตัวเมืองสระบุรีมาก่อนมีตำนานเล่าว่าชื่ออำเภอนี้ได้มาจากตำนานแม่นางตะเคียนเสาร้องไห้ซึ่งเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเสาไห้ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่วัดสูงอำเภอเสาไห้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอพระพุทธบาทและอำเภอเฉลิมพระเกียรติทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอเมืองสระบุรีทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองสระบุรีและอำเภอหนองแซงทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบ้านหมอและอำเภอพระพุทธบาทอำเภอเสาให้แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น12ตำบล103หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด118ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 33,995 คนอันดับที่8อำเภอหนองโดนอำเภอหนองโดนเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระบุรีวันที่12กรกฎาคม2511ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้แยกหลายตำบลออกจากการปกครองของอำเภอบ้านหมอรวมตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองโดนจนกระทั่งเมื่อวันที่21สิงหาคม2518จึงมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอหนองโดนจนถึงปัจจุบันอำเภอหนองโดนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอพระพุทธบาททิศใต้ติดต่อกับอำเภอบ้านหมอและอำเภอดอนพุธทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีอำเภอหนองโดนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ตำบล34หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 88.07 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 13,941 คนอันดับที่7อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีเดิมเป็นพื้นที่การปกครองของอำเภอเมืองสระบุรีตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ผ่านการเป็นกิ่งอำเภอตามโครงการจัดตั้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่5ธันวาคม2539
อำเภอเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอพระพุทธบาทและอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอแก่งคอยทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองสระบุรีทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเสาให้และอำเภอพระพุทธบาทอำเภอเฉลิมพระเกียรติแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ตำบล53หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 150.6 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 37,506 คนอันดับที่6อำเภอบ้านหมออำเภอบ้านหมอเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระบุรีอำเภอบ้านหมอตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอหนองโดนทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอพระพุทธบาทและอำเภอเสาให้ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอดอนพุธอำเภอบ้านหมอแบ่งเขตการปกครองออกเป็น9ตำบล79หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 203.6 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 42,143 คนอันดับที่5อำเภอมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสระบุรีมีภูเขาแม่น้ำลำธารที่เป็นธรรมชาติมากแต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอแก่งคอยด้วยภูเขาและต้นไม้ลำธารส่งผลให้คนรักธรรมชาติและมีจิตใจสงบเห็นความสวยงามของธรรมชาติและมีความต้องการในเสรีภาพที่ตั้งและอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับอำเภอพัฒนานิคมอำเภอท่าหลวงและอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอสีคิ้วและอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอแก่งคอยและอำเภอวังม่วงอำเภอมวกเหล็กแบ่งเขตการปกครองออกเป็น6ตำบล80หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 681.4 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 56,346 คนอันดับที่4อำเภอหนองแคอำเภอหนองแคเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสระบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดสภาพภูมิศาสตร์โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มที่ดินส่วนใหญ่ถูกใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรกรรมและกสิกรรมแต่เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยรวมทั้งมีระยะห่างจากตัวจังหวัดปริมณฑลอื่นๆไม่มากนักมีระยะห่างจากกรุงเทพมหานครไม่เกิน100กิโลเมตรทั้งยังมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญจึงมีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ด้วยอำเภอหนองแคแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น18ตำบล181หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 262.867 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 94,780 คนอันดับที่3อำเภอพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรีอำเภอพระพุทธบาทตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเมืองลพบุรีและอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอเสาให้ทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเสาให้และอำเภอบ้านหมอทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอหนองโดนอำเภอพระพุทธบาทแบ่งเขตการปกครองเป็น9ตำบล68หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 287.1 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 64,667 คนอันดับที่2อำเภอแก่งคอยอำเภอแก่งคอยเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสระบุรีอำเภอแก่งคอยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีและอำเภอวังม่วงทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอมวกเหล็กทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองนครนายกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกและอำเภอวิหารแดงทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเมืองสระบุรีและอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอแก่งคอยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น14ตำบล117หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด
801.1 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 1,971 คนอันดับที่1อำเภอเมืองสระบุรีอำเภอเมืองสระบุรีเป็นอำเภอ1ของจังหวัดสระบุรีเป็นอำเภอศูนย์กลางความเจริญของจังหวัดสระบุรีในทุกด้านอำเภอเมืองสระบุรีตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอแก่งคอยทิศใต้ติดต่อกับอำเภอวิหารแดงและอำเภอหนองแคทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอหนองแซงและอำเภอเสาไห้อำเภอเมืองสระบุรีแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น11ตำบล77หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 301.6 ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 117,875 คนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ10อันดับอำเภอที่เจริญที่สุดในจังหวัดสระบุรีที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับสุดท้ายฝากติดตามคลิปต่อไปของทางช่องของเราด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ